สวัสดีค่ะอีจันสรุปข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565วันนี้นะคะข่าวเด่นเรื่องแรกของอีจันเนี่ยก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของโรคฝีดาษวานรค่ะแม้ว่าชายชาวไนจีเรียนะคะที่มีการตรวจพบเชื้อฝีดาษวานรเนี่ยจะถูกจับกุมได้แล้วนะคะแต่ว่าทางนี้เนี่ยก็ทำให้หลากหลายหน่วยงานนะคะในประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาหารือร่วมกันนะคะและแม้ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะออกมาเปิดเผยว่าไทยเราเนี่ยมีระบบพื้นฐานการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรที่ดีอยู่แล้วนะคะทางนี้เองเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังมีวัคซีนฝีดาษวานรนะคะที่สามารถนำมาใช้รักษาได้นะคะหากถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้ก็ตามทีแต่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง WHO นะคะหรือว่าองค์กรอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศให้โรคฝีดาษวานรนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศค่ะและด้วยความห่วงใยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ออกมาเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เตรียมมาตรการและแนวทางในการป้องกันโรคฝีดาษวานรเอาไว้แล้วเบื้องต้นค่ะทางนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองเนี่ยก็ได้ออกมาเน้นย้ำนะคะให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตัวตามมาตรการ Universal Prevention นะคะเพราะว่านอกจากที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ได้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้ติดโรคฝีดาษวานรได้ด้วยค่ะและในวันเดียวกันนี้เองนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชาจุฬาเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะโดยระบุว่าแม้ว่าโรคฝีดาษวานรจะไม่ใช่โรคที่รุนแรงมากนักนะคะแต่ก็สามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ง่ายนะคะโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการควบคุมแล้วก็กำจัดให้หมดไปค่ะส่วนข่าวเด่นเรื่องที่2ประจำวันนี้ของอีจันนะคะคือเรื่องกัญชาเสรีค่ะโดยทางทีมแพทย์จากหลากหลายสถาบันนะคะกว่า851คนเนี่ยได้ออกมาร่วมกันนะคะแสดงจุดยืนล่ารายชื่อประมาณ 6,000 รายชื่อด้วยกันนะคะโดยเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยค่ะปิดนโยบายกัญชาเสรีค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศรีสนนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความไว้ดังนี้ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 2565นะคะไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปนะคะโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมาค่ะแต่กลับไม่มีนโยบายควบคุมการใช้และการเข้าถึงอย่างชัดเจนนะคะซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้บ่งชี้ว่าตัวของกัญชามีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและมีผลต่อสมองของเด็กและวัยรุ่นเป็นอย่างมากค่ะและจากเหตุดังกล่าวนี้เองนะคะจึงทำให้ทีมแพทย์จากหลากหลายสถาบันเนี่ยได้ออกมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะคะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยชะลอนโยบายกัญชาเสรีเนี่ยออกไปก่อนนะคะแล้วก็ขอให้มีการร่างกฎหมายเนี่ยเพื่อไม่ให้เด็กแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นได้ใช้กัญชากันอย่างเสรีด้วยค่ะและขณะนี้นะคะก็มีผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันลงรายชื่อนะคะไปแล้วกว่า 10,000 รายชื่อด้วยกันค่ะและทั้ง2ข่าวนี้นะคะก็คือข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565ของอีจันค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะอีจันจะมีข่าวเด่นประเด็นเด็ดอะไรมานำเสนอต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ